รักษาการรัฐมนตรีจริงๆไม่ใช่รักษาการยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ส่วนใหญ่คนมักจะเข้าใจว่าพอยุบสภาแล้วเนี่ยสิออกจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนั้นน่ะณเวลานั้นน่ะก็คือหมดสภาพของการเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจเราฟื้นจริงหรือไม่ผมเชื่อว่าในเซสชันที่1นั้นก็คงจะมีการพูดกันว่าปีนี้จะเป็นเท่าไหร่ GDP ของเราจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากเรามองย้อนไปปีที่แล้วนั้นเนี่ยมันก็จะยังมีโมเมนตัมอยู่ในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปเชื่อว่าปีนี้นั้นเนี่ยก็ตามประมาณการก็คาดกันไว้อยู่ที่ประมาณสัก 3-4% ถามว่าเพิ่มกว่านี้ได้ไหมนะครับเพิ่มกว่านี้ได้ไหมจริงๆถ้าจะเพิ่มได้เนี่ยก็คงจะมีผมคิดว่ามีอยู่2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็เป็นในเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนของภาครัฐเนี่ยจะต้องลงทุนต่อเนื่องปีที่แล้วนั้นเอกชนเนี่ยการลงทุนของภาคเอกชนโตประมาณสัก 6% ภาครัฐนั้นเนี่ยเนื่องจากปีก่อนหน้านั้นนี่ฐานมันต่ำเพราะปีที่แล้วก็เลยปีที่แล้วโทษนะฐานก่อนหน้าปี65นะมันสูงมันเป็นปีที่แล้วก็เลยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่เราก็เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของงบประมาณอยู่ตลอดเวลานะครับว่าให้ฟรอนต์โหลดมาอยู่ที่ควอเตอร์1หรือปลายปีนั้นให้มากหน่อยไม่ใช่ไปใช้เงินในตอนปลายปีนะครับเพราะในเรื่องของการใช้จ่ายนั้นผมคิดว่าในเรื่องของตัวลงทุนนั้นก็คงจะต้องมีความต่อเนื่องเราเองก็เป็นประเทศแรกๆที่เปิดประเทศแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันบูมขึ้นมาแม้ว่าอาจจะยังไม่เท่ากับก่อนโควิดนะครับเพราะก่อนโควิดนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวเราอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนปีที่แล้วนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเรานั้นเฉพาะต่างชาตินะครับก็ประมาณ11ล้านซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายไป1 ล้านเดิมทีเราคาดว่าประมาณสัก10 ล้านแต่ปีนี้นั้นก็เชื่อว่าเราจะได้ประมาณสัก20ในตัวเลขของทางกระทรวงการคลังนะครับว่าอาจจะได้ไปถึง27 ล้านคนนะครับอันนี้ก็จะช่วยสร้างในเรื่องของรายได้เข้าประเทศแล้วก็เป็นโมเมนตัมอันหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเพราะประเทศต่างๆเหล่านี้ในอาเซียนในเอเชียหรือในแม้กระทั่งในยุโรปต่างก็คาดหวังนะครับว่าท่องเที่ยวนั้นจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจเราอย่างมากเพราะท่องเที่ยวนั้นจริงๆแล้วซัพพลายเชนของท่องเที่ยวนี่มันยาวมากยาวไปถึงเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมเปิดได้คนทำงานในโรงแรมก็กลับเข้ามาทำงานส่วนหนึ่งในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่เป็นซอร์ซิ่งของโรงแรมนั้นก็จะตกไปถึงในเรื่องของอาหารหมวดอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันให้ท่องเที่ยวของเรานั้นเจริญเติบโตได้เราเนี่ยขยับตัวเลขท่องเที่ยวขึ้นนะคะจาก 25.5 ล้านเนี่ยมาเป็น 28.5 ล้านคนนะคะหลักๆแล้วเนี่ยตัวที่เราขยับขึ้นเนี่ยคงจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะในฝั่งของอาเซียนนะคะแล้วก็อย่างเช่นสิงคโปร์ลาวมาเลเซียนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีตัวนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะคะที่เราขยับตัวเลขขึ้นเกือบ1 ล้านคนนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวรัสเซียด้วยนะคะพวกยุโรปแล้วก็อินเดียด้านท่องเที่ยวนั้นก็จะลีดไปสู่ในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของเราก็เริ่มคึกคักมากขึ้นปรากฏว่าขณะนี้นั้นสายการบินก็เรียกว่าเตรียมรับไม่ทันเพราะนักท่องเที่ยวไหลมาเทมาปีนี้เนี่ยนะคะความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ที่ปัจจัยภายนอกนะคะเศรษฐกิจโลกนะคะยังมีอีกหลายประเด็นที่เรายังต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นเสถียรภาพภาคธนาคารของสหรัฐและยุโรปที่อย่างที่ได้นำเรียนว่าระยะสั้นอาจจะควบคุมได้แต่ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่เรื่องนี้อาจจะยังไม่จบ
นะคะซึ่งท้ายที่สุดมันจะมามีผลกระทบต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ประเด็นทิ้งท้ายก็คือเรื่องความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะตรงนี้มันอาจจะดูแล้วมันเหมือนกว้างแต่ถ้าจะชี้จุดนะคะที่สถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็อาจจะเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้จบไปนะคะประเด็นรัสเซียยูเครนนะคะที่เหมือนจะผ่อนไปก็เริ่มมีการกลับมาทำกลับมาสู้รบกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยปีนี้ก็คงจะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ยังคงดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็ยังจะมีความขัดแย้งเรื่องจีนกับสหรัฐด้วยส่วนส่งออกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคงมีการพูดกันไปบ้างแล้วเนี่ยเราก็ติดตรงที่ปลายปีที่แล้วนั้นเอ็กซ์พอร์ตของเราติดลบไป3เดือนมกราเนี่ยก็อีก1เดือนซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าเราอาจจะมีผลกระทบจากได้รับผลกระทบจากในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนั้นเนี่ยหรือนั้นจะมีผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหนปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยคงจะยากที่จะเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคนะคะแต่คงยังไม่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตแบบหนักๆนะคะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในรอบก่อนนะคะทีนี้ถามว่าถ้าภาพเศรษฐกิจโลกนะคะเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงนะคะมันจะลากลงมาถึงเศรษฐกิจไทยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยในช่องทางการส่งออกของไทยที่เราปรับลดประมาณการลงนะคะจาก -0.5 มาเป็น -1.2 เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการปรับลดตัวส่งออกเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากตัวเลขจริงนะคะตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเนี่ยมันทำให้โมเมนตัมเนี่ยมันอาจจะลดทอนลงนะคะต่ำกว่าคาดในภาพใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจของศูนย์วิจัยเกษตรกรในรอบนี้นะคะเรามีการขยับตัวเลขส่งออกลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการขยับตัวเลขท่องเที่ยวขึ้นนะคะโดยรวมเนี่ยเรายังประเมินภาพเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยน่าจะยังขยายตัวได้ที่ 3.7% อยู่